พราะสังขารทั้งหลายก็ว่างเปล่าโดยแน่แท้จะยิ่งใหญ่ปานใดก็ช่างเถอะใครที่เจริญมรณานุสติเนี่ยนะจะไม่แปลกใจอะไรเลยว่าจะต่ำต้อยยากแร้นแค้นใจขนาดไหนระดับล่างปานใดต่ำสุดขนาดไหนที่สุดของชีวิตก็คือความตายสูงส่งขึ้นมาสูงส่งด้วยลาภด้วยยศด้วยสรรเสริญด้วยบริวารด้วยรูปงามผิวพรรณดีด้วยชาติด้วยตระกูลหรือว่าเป็นผู้ใหญ่เป็นผู้นำเป็นหัวหน้าเป็นเศรษฐีมหาเศรษฐีเป็นพระราชามหากษัตริย์เป็นท้าวสักกะเป็นผู้ยิ่งใหญ่หรือว่าจะเป็นคู่อัครสาวกเป็นพระปัจเจกพระพุทธเจ้าโดยที่สุดแม้แต่เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าสังขารทั้งหลายเหล่านั้นก็ว่างเปล่าแท้สังขารทั้งหลายเหล่านั้นก็ไม่เที่ยงแท้ไม่ยั่งยืนเพราะอะไรเพราะสังขารว่างจากความเที่ยงไม่มีสังขารเหล่าไหนที่จะเที่ยงแท้แน่นอนหรอกเอาเมื่อสังขารไม่เที่ยงแล้วเราต้องไปทำอะไรใช่ไหมทำไมต้องศึกษาคำสอนไหนๆมันก็ไม่เที่ยงอยู่แล้วก็เพราะสังขารไม่เที่ยงนี่แหละที่จะต้องนับถือพระพุทธเจ้าว่าเป็นสารณะเป็นที่พึ่งที่ระลึกถึงที่ไปในเบื้องหน้าเมื่อสังขารมันไม่เที่ยงเคลื่อนจากมนุษย์แล้วไปสู่อบายอย่างเงี้ยนะถ้าอย่างเงี้ยก็แย่ละเพราะฉะนั้นอันนี้แหละเหตุผลหลักที่ต้องมีพระรัตนตรัยเมื่อสังขารไม่เที่ยงแต่มันเป็นกองทุกชนิดว่าทุกอันนี้หมดไปทุกกองใหม่ๆก็จะเกิดขึ้นอันนี้ที่เราต้องมีพระธรรมเป็นสารณะเพราะว่าเมื่อเรามีสารณะจะได้พ้นจากกองทุกเหล่านั้นมันไม่มีความทุกเหล่าใดที่จะเที่ยงรอกแต่มันเจ็บปวดเหลือเกินความทุกเหล่านั้นเพราะควรแล้วที่จะศึกษาอริยสัจเพื่อออกจากกองทุกเหล่านั้นผู้ที่รู้แจ้งเห็นจริงในอริยสัจก็คือพระพุทธเจ้าอันนี้แหละที่เราต้องมีพระองค์เป็นสารณะเพราะฉะนั้นชาติชรามรณะมีในโลกนี่แหละพระพุทธเจ้าจึงได้อุบัติบังเกิดขึ้นในโลกก็เพราะโลกเต็มไปด้วยความแก่ความเจ็บและความตายนั่นแหละพระพุทธเจ้าจึงเกิดขึ้นมาในโลกเพื่อช่วยให้เหล่าสัตว์พ้นจากความแก่และความตาย